ศรีนครินทร์นะครับวิ่งถนนศรีนครินทร์ไปเรื่อยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นวิ่งถนนศรีนครินทร์มานะครับแล้วก็ข้ามตรงบางนานะครับข้ามบางนาข้ามถนนบางนาตราดแล้วก็วิ่งลงเข้าอุโมงค์ไปเลยเข้าไปที่ลาดกระบังหรือ ICD ศูนย์กระจายสินค้านะก็จะเลือกใช้เส้นนี้เพราะมันวิ่งจากสมุทรปราการมันค่อนข้างตรงเส้นนี้มันจะเป็นเส้นสมุทรปราการบางกะปิเท่าจริงๆแล้วก็คือถนนศรีนครินทร์เดี๋ยวนี้มันทำสะพานข้ามแยกหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีอุโมงค์2อุโมงค์ที่เราจะต้องลงนะครับสะพานข้ามแยกนี่หลายสะพานเลยแล้วก็ลัดเข้ากรุงเทพฯบริหารจะพาลงอุโมงค์นะบนข้างหน้าเราก็จะเป็นแยกอะไรอะอดมสุขหรืออะไรนะสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นลงโมงนะครับรถบรรทุกลงได้ปกตินะครับอดมสุขใช่ไหมแยกข้างหน้าข้างบนเราจะเป็นแยกอดมสุขถนนอดมสุขโอ้น้ำท่วมนี่บันเทิงเลยนะว้าวว้าวเมื่อตื่นวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราไปลงตู้ที่ไทยบ้านสมุทรปราการนะเพื่อนๆก็หลายคนก็จะกลับขึ้นกาญจนากลับบ้างนะครับแล้วก็บางคนก็จะอันนี้พูดถึงในมุมกลับลาดกระบังเนาะหรือออกบางนาบางคนก็จะวิ่งกาญจนาไอ้บางพีสุขสวัสดิ์นะบางคนก็จะออกไปทางกิ่งแก้วนะครับถ้าอยู่สมุทรปราการนะบางคนก็ไปออกทางคลองส่งน้ำอะไรแล้วแต่นะครับอย่างเราอยู่เคยอยู่หนามแดงเรารู้ว่าเส้นนี้จริงๆเส้นนี้ถนนศรีนครินทร์นะครับจากสมุทรปราการมาบางนาหรือมาทางเนี้ยบางกะปิเนี่ยหลายคนจะรู้เลยว่ามันเป็นถนนที่รถติดมากนะครับแต่ทีนี้การก่อสร้างของเขาเส้นทางตรงนี้ที่เขาทำรถไฟข้างบนน่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของการปิดถนนอะไรสักเท่าไหร่แต่ถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะกระเชงมันจะอะไรวะมันจะตกลุมมันจะกระแทกถนนมันสิเป็นคู่ค้านะครับแล้วก็วิ่งขึ้นเราวิ่งออกมาจากผ่านเซ็นทรัลผ่านโรบินสันสมุทรปราการอะไรบางปูอะไรตรงนั้นอ่ะผ่านบิ๊กซีบางปูอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะบางปูเขาบอกผ่านมาแล้วนะครับพอผ่านมาแล้วก็มาเข้าถนนศรีนครินทร์ไม่ทางหลวงไม่เลข3344ถ้าจำไม่ผิดครับแล้ววิ่งเส้นเนี้ยก็จะมุ่งหน้าไปทางบางกะปิอย่างเดียวก็วิ่งมาปุ๊บอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือวิ่งข้ามถนนบางนาตราดเราจะออกบางนาตราดก็ได้แต่นั่นก็คือวิ่งข้ามถนนบางนาตราดแล้วก็วิ่งมาแบบนี้แล้วเมื่อกี้ก็จะผ่านซีคอนสแควร์นะครับตรงนี้อยู่แถวๆแยกพัฒนาการนะครับอยู่แถวๆเกือบจะถึงแยกพัฒนาการนะส่วนข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีอุโมงค์นะเพื่อนๆมันทำอุโมงค์แบบว่าให้ลงไปโผล่นู่นเลยไปโผล่มอเตอร์เวย์ได้เลยมันก็เลยทำให้มันเชื่อมต่อกับเส้นที่เราจะไปกรุงเทพฯพีทาค่อนข้างง่ายนะครับตอนนี้ผมต้องเติมน้ำมันก่อนนะเนี่ยวิ่งเส้นนี้น่าจะต้องเติมปตท.เลยไม่มีปั๊มเดียวตรงกรุงเทพฯพีทานี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวิ่งเข้าสู่มุ่งหน้าเข้าสู่บางกะปินะครับเพื่อนๆจะเป็นวิ่งถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าสู่บางกะปินะครับ
แล้วมันจะมีอุโมงค์อยู่อุโมงค์นึงเราก็ต้องลงอุโมงค์ไปเลยนะครับมันจะง่ายมันจะเหมือนว่าเราวิ่งตรงอย่างเดียวนะถนนศรีนครินทร์นะหลายหลายคนเนี่ยยังไม่เคยวิ่งนะจากสมุทรปราการมาลาดกระบังศูนย์กระจายตู้หรือร่มเกล้าหรือโซนมินบุรีพวกนี้ลองใช้ถนนศรีนครินทร์ดูนะครับมันวิ่งง่ายๆนะมันเป็นแบบว่าวิ่งตรงเลยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พาขับเจ้ารถเช่าฮีโน่นะครับเมก้า260คันนี้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วก็แบบฝนตกเยิ้มๆแฉะแบบนี้นะครับถ่ายให้เพื่อนรับชมกันนะครับว่าการเดินทางของเราวันนี้จะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะผมว่าน่าจะต้องอัดจระบีหัวเนี่ยมันแข็งเกินนะครับนี่ก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นอุโมงค์แล้วก็จะลงอุโมงค์ไปเลยนี่นะครับข้างหน้าถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นแยกพัฒนาการแล้วตรงนี้เขาจะทำอุโมงค์นะครับเท่าที่ผมเห็นก็คือยังไม่มีป้ายห้ามอุโมงค์รถบรรทุกลงอุโมงค์เราก็ลงได้ปกติแต่เขาจะจำกัดความสูงนะครับส่วนถ้าใครจะออกพระราม9นะครับใครจะออกพระราม9หรือแบบจะขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ไม่แนะนำลงอุโมงค์นะครับไปติดไฟแดงข้างบนมันก็ไปตรงเหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะโผล่ตรงทางรถไฟเลยมันจะแบบถ้าจริงๆมันจะเลี้ยวตัดพระราม9ไม่ได้นะครับถ้าลงโมมาเอารถขึ้นสโลว์โตระบาดนี่ไงรถทำไมชะลอตัวมืดตื้อเลยเพื่อนผมว่าเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเขาจะไม่ให้รถตัดออกนะครับแล้วผมว่าหลายๆคันน่าจะตัดออกแล้วตรงอุโมงค์อย่างเงี้ยเขาไม่ให้เปลี่ยนเลนด้วยนะเส้นทึบห้ามเปลี่ยนเลนอันตรายนี่ไงตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะออกพระราม9หรือจะวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์หรืออะไรก็ตามที่จะวิ่งตรงให้วิ่งข้างบนยอมติดไฟแดงนิดนึงนะครับถ้าลงมาอุโมงค์เงี้ยมันจะออกพระราม9ไม่ได้ตรงนี้ก็คือถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปทางบางกะปิเนาะเนี่ยตรงเนี้ยหลายคนชอบลักไก่เนี่ยตรงที่กลับรถเขาก็ห้ามนะเพราะว่ามันเพิ่งโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์นี่เขาก็จะมีแท่งพลาสติกนะครับกั้นไว้แบบนี้แล้วก็จะเป็นทางรถไฟเนี่ยมันจะออกไม่ได้นะแท็กซี่มันเป็นเส้นทึบนะเราต้องวิ่งตรงไปนะเนี่ยออกแบบนี้ไม่ได้นะอันนั้นเป็นเส้นทึบนะครับถ้าเพื่อนๆจะออกพระราม9อ่ะควรวิ่งติดไฟแดงมานะครับไม่ควรลงอุโมงค์นะเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะไปแบบนี้มันก็ตัดเลนเขาเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุก็เลยตั้งแท่งพลาสติกไว้แล้วก็ตีเส้นทึบไว้นะครับแต่ถ้าใครจะมามอเตอร์เวย์นะครับก็ยังสามารถขึ้นตรงนี้ได้บนขึ้นตรงนี้มอเตอร์เวย์ก็สามารถไปลาดกระบังได้เหมือนกันมันก็จะไปแบบวนไปขึ้นไอเส้นเนี่ยตรงนี้ชลบุรีอะไรทั้งหลวงไปกาญจนาหมายเลข7นะครับกรุงเทพชลบุรีเนี่ยจะวนตรงนี้วนขึ้นเนี่ยนี่จะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ครับแต่ผมจะไม่ไปนะครับผมจะวนเข้ากรุงเทพกรีฑานะครับผมจะวิ่งข้างล่างนะครับวนเข้ากรุงเทพกรีฑาเป็นถนนที่วิ่งง่ายนะเพื่อนๆแต่ว่าทางไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับทางไม่ค่อยเรียบวิ่งง่ายนะครับวิ่งมาแบบนี้นะครับเลยไปอีกนิดเดียวก็จะมีทางวนขึ้นครับกรุงเทพกรีฑาหรือจะกลับรถให้ออกซ้ายอยู่แล้วนะครับตรงนี้วิ่งลอดตรงกาญจนาไอ้กรุงเทพชลบุรีมาแป๊บนึงก็จะเจอแบบนี้เรามุ่งหน้าไปทางข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไปแยกบางกะปินะเพื่อนๆไปแยกบางกะปินะครับไปรามคำแหงได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้จะลำบากตรงรถหนักนะเพราะว่าทางวนน่ะเกียร์เชนจากไอ้นี่เชนจาก7ไป6ยังดังเลยเกียร์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะชันแล้ววงมันจะค่อนข้างจะวงแคบอ่ะมันไม่มีจังหวะให้ส่งมากนะรถหนักก็จะลำบากนิดนึงแล้วทางเขาไม่ค่อยเรียบเลยนะยังไม่ค่อยเรียบหรอกเนี่ยไอ้เนินๆขอบปูนเนี่ยโอ้โหผมยังกระเด้งเลยนะโอ้โหอันนี้ขนาดกล้องโกโปรกันสั่นนะเนี่ยโอ้โหเพื่อนก็ดูว่าสั่นดูสั่นทั้งคันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกรุงเทพกรีฑานะครับที่เราจะวิ่ง
มาจากถนนศรีนครินทร์แล้วก็จะวนแบบนี้เพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากรุงเทพกีทาและก็วิ่งเข้าร่มเกล้านะครับมันจะเป็นวิ่งเข้าร่มเกล้าโดยส่วนกระจายสินค้าและกระบังได้แบบง่ายๆนะแบบไม่ต้องติดไฟแดงอะไรเยอะมากมายแล้วเราก็สามารถวิ่งได้2เส้นทางอย่างที่ผมบอกว่าขึ้นกรุงเทพชลบุรีก็ได้แต่ผมเลือกที่จะไปเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะมันก็จะวิ่งข้ามมอเตอร์เวย์นะครับทางหลวงหมายเลข9นะบางนาบางปีมันจะข้ามไปเลยนะแล้วก็ทางนี้มันจะมีอุโมงค์ลงอีกนะเดี๋ยวผมจะพาลงอุโมงค์อีกแล้วก็ไปเติมน้ำมันที่นี่นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไอชดีลัดกับบังเพื่อที่จะไปคืนตู้ NHT วันนี้นะเนี่ยผมมาแบบนี้ก็จะมีโมงอีกแล้วซึ่งผมว่าคันนี้ต้องอาจจะรีวิวสักหน่อยนอนมันไม่นิ่มเลยหัวเนี่ยทั้งดังทั้งกระแทกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าถนนกรุงเทพกีทานะครับจะชิดขวาก็ลงร่มเก้าเพื่อที่จะไปอุโมงค์นะครับเราก็ลงอุโมงค์อีกแล้วนะครับเป็นอุโมงค์ที่3แล้วที่เราลงเนี่ยนะมีอุโมงค์นี่มันดีอย่างนะเพื่อนรถใหญ่มันลงโมงมันดีเพราะว่าเป็นสะพานข้ามบางสะพานก็ไม่ให้ขึ้นนะอย่างเช่นแถวพระราม3ก็ไม่ให้ขึ้นนะอุโมงค์นี่ลงไปเถอะนะครับลงได้นี่ก็เป็นลงอุโมงค์ลอดใต้กรุงเทพฯนี่มุ่งหน้าร่มเกล้าเจ้าคุณทหารไอชดีลาดกระบังไปเลย Let's go กับเจ้าเด็กก้า260ฮีโน่รถเช่าของเรานั่นเองนะครับวันนี้เมื่อวานนี่ล้างอย่างสะอาดเลยวันนี้ม็อบแมมแล้วนะวิ่งมาแบบนี้ก็ม็อบแมมที่ท่านฝนตกทั้งวันเลยอุโมงค์ตรงนี้มีไฟว้าวอะไรที่ใต้อุโมงค์นี่ผมว่าวิวมันสวยมากเลยนะโอ้ว้าว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 สามอุโมงค์วันนี้เอารูปอุโมงค์ทำเป็นไอ้นี่ดีแบบว่าทำเป็นปกคลิปดีแบบว่าเหมือนจะเท่อะเดี๋ยวหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะครับนะแล้วก็เดินทางกันต่อนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามเรียบร้อยติดเวลาประมาณเวลานี้แหละมันก็จะวิ่งมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เราลงอุโมงค์นะครับอุโมงค์ที่จะเป็นของกรุงเทพกรีฑาลอดใต้กรุงเทพกรีฑานะมันก็จะเป็นมาเส้นแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเราอ่ะมันจะเป็นกาญจนาวงแหวนหรือที่เขาเรียกกันว่าบางนาบางปินเนาะข้างในเราไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วเราวิ่งมาอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้แต่ถ้าจะเข้ามันก็ต้องออกซ้ายไปขึ้นตามรามคำแหงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะข้ามไปขึ้นฝั่งร่มเกล้าก็แล้วแต่ทีนี้เราจะวิ่งข้ามไปเลยนะมันจะทำเขาจะทำสะพานข้ามไปเลยหรือถ้าเราจะออกซ้ายตรงเนี้ยมันก็จะไปวิ่งคู่ขนานนะครับคู่ขนานของมอเตอร์เวย์หรือบางนาบางปินนั่นเองแล้วแถวนี้นะครับหมู่บ้านช่างเยอะมากตลาดเยอะมากเนี่ยหมู่บ้านเริ่มกำลังสร้างอีกแล้วนะกำลังพอเส้นนี้ตัดเสร็จกำลังแบบจะเจริญเต็มระบบเลยนะครับนี่เราก็จะวิ่งมาแบบนี้นะสำหรับหลายคนถามนะครับว่าพี่สุยาทำไมถึงมาขับคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคือผมไปนัดคนขับที่จะมาขับ6ล้อน่ะเขาจะต้องออกจากที่ทำงานเขาที่เดิมอ่ะสงกรานต์หลังสงกรานต์อะไรเงี้ยแล้วรถผมเมื่อผมเซ็นสัญญาเสร็จน่าจะประมาณปลายเดือน3ผมจะไปขับคันใหม่แต่ทีนี้ทางอีซูเขาเบิกค่อนข้างช้าเบิกรถค่อนข้างช้านะครับปรากฏว่ารถมันยังมันมาแล้วแต่มันต้องส่งไปที่นครปฐมอีกนะครับต้องมีไปทำอะไรอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นที่กันเสียงนะกันเสียงไม่ให้รถไม่ให้เสียงมันดังหรืออาจจะกันสิ่งของตกไปด้วยข้างล่างมันเป็นทางด่วนไงทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับนี่ก็เราก็ข้ามมาแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุ่งหน้าไปสู่ร่มเกล้านะครับพอเราข้ามร่มเกล้าไปอีกก็จะเป็นถนนเจ้าคุณทหารนะมุ่งหน้านิคมลาดกระบังเราก็จะไปแค่ตรงศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบังนะครับก็พอดีรถเราเบิกช้านะครับเราก็เลยต้องมาเช่ารถคันนี้ขับก่อนนะรถเรายังไม่มาก็เลยไปตกลงว่าขอเช่าคันนี้สัก1เดือนนะครับตอนนี้เราก็ขับมา2อาทิตย์แล้วเช่าสัก1เดือนซึ่งผมอยู่เฉยๆไม่ได้นะผมอยู่เฉยๆไม่เป็นด้วยคอนเซ็ปต์ของสุริยาพรทุกก็คือกินทุกวันต้องทำงานทุกวันนะครับคือจึงจะกินเหล้ามึงจะแห้งหรือแบบมึงจะป่วยมึงจะอะไรก็ตามนะสุริยาพรทุกต้องทำงานนะครับเพราะว่าสุริยาพรทุกกินข้าวทุกวันหมายความว่าลูกผมเป็นทำมาเขาเรียกว่าตั้งแง่คิดไว้ให้ตัวเองเข้าใจง่ายๆกินทุกวันทำงานทุกวันเราหยุดกินข้าวได้ไหมหนึ่งวันถ้าเราหยุดกินข้าวหนึ่งวันได้เราก็หยุดทำงานหนึ่งวันได้พักผ่อนนะครับส่วนสุริยาพรทุกหยุดกินไม่ได้ต่อให้วันนี้ผมยอมหยุดกินได้ลูกผมก็ต้องกินเมียผมก็ต้องกินฉะนั้นแล้วไอ้การที่เราไม่มีเงินถุงเงินถังที่มาสเปรย์ไว้การที่เราจะต้องมาทำงานแบบ
เขาเรียกว่าทำงานแบบหาเช้ากินค่ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสู้กันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามร่มกล้าวแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้ามร่มกล้าวนะถ้าจะออกไปลาดกระบังก็ออกซ้ายไปทางลาดกระบังที่เป็นเขตลาดกระบังนะแต่ถ้าจะไปนิคมลาดกระบังก็สามารถวิ่งตรงไปได้เลยนะครับฉลองกรุงแล้วก็วิ่งตรงไปเราจะวิ่งตรงไปฉลองกรุงอ่ะครับพอเราข้างล่างก็จะเป็นร่มกล้าวเนาะเส้นร่มกล้าวไปมอเตอร์เวย์ข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนที่เขาทำสร้างขึ้นมาใหม่ข้ามแบบนี้เลยวนจากตรงนู้นไปตรงนี้วนจากตรงนี้ไปตรงนู้นงงมากมายเลยตรงนี้แล้วก็วิ่งข้ามมานะครับลงก็จะเป็นถนนเจ้าคุณทหารนะครับข้ามร่มกล้าวแล้วเป็นถนนเจ้าคุณทหารส่วนใครจะไปนิคมลาดกระบังก็ไปถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายนะครับใครจะไปฉลองกรุงก็นั่นแหละวิ่งตรงไปเลยนะครับส่วนเราจะไปลาดกระบังที่สายตู้เขาเรียกกันหรือศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังผมก็จะไม่ขึ้นสะพานข้ามแยกผมก็จะเลี้ยวขวาไปเลยนะครับตรงนี้ก็วิ่งลงมาแล้วนะครับแบบนี้าเราขึ้นสะพานข้างบนตรงไปมันก็จะพาเราไปทางคุ้มก้าวฉลองกรุงอะไรพวกนี้นะครับนี่เราก็จะเลี้ยวขวานะครับใต้สะพานเข้าศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านป้ายให้ดูที่ทำการกรมศูนย์รถรพท.การรถไฟลาดกระบังนะครับหรือ ICD ลาดกระบังข้างบนเขาจะเรียกว่าสถานีบรรจุสินค้าแยกกล่องลาดกระบังอะไรไม่รู้นะครับแต่คือที่เข้าใจกันก็คือลาดกระบัง ICD ลาดกระบังนั่นแหละนี่ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิสุยามทุกก็พารีวิวจากสมุทรปราการวิ่งซีนในครินมาโพส่วนกระจายสินค้าลาดกระบังแบบนี้สำหรับเพื่อนๆน้องใหม่ที่ยังไม่รู้จักเส้นทางเยอะแยะมากมายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้มันเป็นประโยชน์สักนิดนึงก็ยังดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่อยากยางดำยางเท่ยางเงากันน้ำได้ก็น้ำยาขัดยางตาเทวดานะครับสามารถไปพิมพ์หาได้ใน TikTok นะครับพิมพ์หาได้เลยพิมพ์คำว่าน้ำยาขัดยางน้ำยาขัดยางตาเทวดาในติดต่อขึ้นอยู่แล้วนะครับที่สุดของน้ำยาละไปละสวัสดีครับ